ผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ตุรกีและซีเรียค่ะตอนนี้ความหวังในการพบผู้รอดชีวิตก็ยังคงมีอยู่แต่เวลาในการเข้าในพื้นที่ปฏิบัติการก็ยิ่งมีความกระชับเรื่องของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เริ่มมีรายงานเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานแล้วบาดเจ็บค่ะโดยเฉพาะกับหน่วยเคนายที่หลายๆชาติจัดส่งสุนัขกู้ภัยและค้นหาที่มีความสามารถเข้ามาร่วมนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าโปรทีโอค่ะเป็น1ใน16สุนัขกู้ภัยที่ทางการเม็กซิโกส่งเข้ามาร่วมในภารกิจนะคะมันกำลังกลายเป็นไวรัลที่คนในสื่อสังคมออนไลน์ให้ความสนใจค่ะเนื่องจากมีรายงานออกมาว่ามันบาดเจ็บระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลออกมาอย่างแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้มันตายลงกันแน่ค่ะแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจว่าโปรทีโอเป็นหนึ่งในสุนัขกู้ภัยที่ค้นพบผู้รอดชีวิตออกมาได้อย่างน้อย2คนนะคะเรื่องของความปลอดภัยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของทีมปฏิบัติงานในเวลานี้ค่ะอย่างไทยก็มี2วิศวกรไทยจากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเดินทางไปร่วมในภารกิจ Thailand for ตุรกีนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือดร.ฟองจันค่ะดร.ฟองจันเนี่ยเป็นที่รู้จักจากภารกิจกู้ภัย13หมูป่าที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนนะคะหน้าที่ของ2วิศวกรชาวไทยในเวลานี้ก็คือการประเมินความเสี่ยงในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่จะให้คำตอบกับทีมกู้ภัยค่ะว่าสามารถที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่หน้างานได้หรือไม่นะคะตอนนี้ทั้ง2คนทำงานรองรับทั้งทีมกู้ภัยไทยและทีมกู้ภัยต่างชาติที่ประสานขอวิศวกรให้ไปช่วยงานนะคะเนื่องจากมีทีมกู้ภัยบางชาติที่ไม่มีวิศวกรไปร่วมด้วยนั่นเองค่ะทั้ง2คนปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ความเสี่ยงเช่นเดียวกับทุกหน่วยงานที่อยู่ที่หน้างานนะคะก็จะเข้าไปประเมินว่าในซากอาคารต่างๆนั้นมีความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้ซากนั้นหรือไม่ค่ะโดยสภาพพื้นที่แล้วนะคะที่ตุรกีเป็นดินปนทรายค่ะเมื่อมาเจอกับแรงสั่นสะเทือนที่มากกว่า7ขนาดนั้นซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำให้อาคารเก่าแก่ในตุรกีเนี่ยพังลงมาในระดับที่ต่ำกว่าฐานรากนะคะทางวสท.เรียกการพังแบบนี้ว่าการพังแบบแพนเค้กค่ะในไทยก็เคยมีการพังแบบแพนเค้กนะคะก็คือเหตุการณ์อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างถล่มที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2557ค่ะซึ่งการพังลงมาแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีคนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในระดับที่ลึกลงไปมากๆอยู่อีกจำนวนหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะนี่คือข้อจำกัดของการเข้าไปทำงานกู้ภัยที่ตุรกีและซีเรียในเวลานี้ค่ะ